สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลอยชิดจันทร์โดนฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งทำคลิปบุกบ้าน20ล้านของดาราสาวพลอยชิดจันทร์ซึ่งได้เผยประสบการณ์ความจริงที่พบเจอจากบ้านหลังนี้ก่อนดาราสาวจะลบคลิปดังกล่าวไปซึ่งล่าสุดพลอยชิดจันทร์ได้โพสต์คำร้องจากศาลที่ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากปมนี้ถึง50ล้านบาทโดยได้ระบุว่าหลายคนถามกันมาว่าคลิปหายไปไหนด้วยความเคารพต่อคำสั่งศาลพลอยได้ระงับการเผยแพร่คลิปบุกพาไปดูบ้าน20ล้านที่ซื้อไว้ EP 16รายการหลังบ้านพลอยในช่อง YouTube หม่อมมี้ชิดจันทร์ที่ได้โพสต์คลิปประสบการณ์สิ่งที่เราเจอแบบจริงๆเรื่องทั้งหมดในคลิปเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับบ้านของเราที่ซื้อไว้เราบอกเพื่อให้คนดูที่ติดตามรายการได้ประโยชน์ได้ความรู้จากประสบการณ์จริงของเราที่ได้เจอมาไม่ได้มีเจตนาว่าร้ายหรือทำให้ใครเสียหายไม่ได้บิดเบือนความจริงเลยเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจริงๆกับเราและเราเองก็เสียหายเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกเอาตรงๆลองคิดดูซื้อบ้านมา4หลังราคาไม่น้อยเจอเรื่องแบบนี้ไม่คิดว่าเราโพสต์ความจริงแล้วจะโดนฟ้องแบบนี้เรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทตกใจมากกลัวไปหมดไม่รู้ว่าที่เราทำมันมีความผิดด้วยเหรอในฐานะผู้บริโภคที่ซื้อบ้านมาแล้วเกิดปัญหาตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่ยังไม่เข้าอยู่เลยผนังบ้านมีราขึ้นถึงวอลเปเปอร์จะปิดไว้แต่ก็เอาไม่อยู่รามันออกมาตลอดแบบน่ากลัวมากแกยังไงก็ไม่หายไม่จบหนักเลยเจอปัญหาน้ำรั่วซึมฟ้าลงมาจากชั้นบนสะสมมาเรื่อยๆจนต้องรื้อฟ้าเปิดฟ้าหมดสีภายนอกรอบบ้านก็ลอกตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็ยังต้องซ่อมแซมปัญหามันเยอะมีอีกหลายจุดจนตอนนี้เลยต้องจ้างบริษัทตรวจบ้านมาตรวจสอบบ้านทั้ง4หลังมาเทสมาเช็คสแกนบ้านให้หมดระบบน้ำระบบไฟโครงสร้างทุกอย่างดูว่าสาเหตุของปัญหาอยู่ตรงไหนเพราะอะไรจะได้แก้ไขเราซ่อมแซมมาเรื่อยๆทุกปีไม่เคยหายกลับมาเป็นอีกคิดดูเราเสียความรู้สึกแค่ไหนยังมาโดนฟ้องอีกซื้อบ้านมาอยากได้ที่อยู่แล้วปลอดภัยอบอุ่นอยู่แล้วสบายใจแต่เรื่องที่เจอทั้งเชื้อราน้ำรั่วปัญหาต่างๆทำให้กังวลไปหมดอย่างราหายใจเข้าไปจะกระทบสุขภาพหรือเปล่าเราคอยซ่อมแก้ไขปัญหาบ้านเราซื้อมาแล้วบ้านก็บ้านเราเราจะพูดความจริงว่าบ้านเรามีปัญหาอะไรก็โดนแบบนี้คืองงมากมีใครเคยเจอเรื่องแบบนี้ไหมหรือใครมีเรื่องแบบเดียวกันแนะนำพลอยทีพลอยควรจะทำยังไงตอนนี้กำลังปรึกษาทนายแต่เอาจริงๆเราไม่อยากมีเรื่องกับใครเสียเวลาทำงานนะแต่พลอยก็เชื่อมั่นในความจริงพลอยจะเลือกอยู่ข้างความจริงถ้าจะต้องสู้ก็จะสู้เพราะมันคือเรื่องจริงเราจะไม่มีสิทธิ์พูดหรือบอกเรื่องจริงเผยประสบการณ์เพื่อให้คนอื่นได้รู้ได้เกิดประโยชน์ได้เกิดประโยชน์เลยเหรอเครียดนะไม่รู้ต้องทำยังไงตอนนี้บอกตัวเองสู้ๆปัญหามีไว้แก้บ้านก็ต้องซ่อมสู้เพื่อความจริงก็จะสู้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ